สวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอกับฉันพบกันสวัสดีสวัสดีคะ่ะเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายที่เราจะได้เรียนกันแล้วนะคะการเรียนในวันนี้นะคะเป็นการทบทวนภาษาอังกฤษนะคะก็คือวิชาเลยคะ่ะ ภาษาอังกฤษเช่นเคยคะ่ะวิชาภาษาอังกฤษของเราในวันนี้นะคะเราจะทบทวนเกี่ยวกับภาษาอังกฤษที่เราจะใช้ออกสอบกันนะคะวันนี้เพราะฉะนั้นเราจะเจอหน้าในออนไลน์กันเป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะเด็กๆเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องตั้งใจเรียนนะคะเราจะได้สอบได้ที่หนึ่งกันเลยนะคะค่ะและในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันทีละเรื่องเลยนะคะว่าเราจะทบทวนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างคะ่ะ การทบทวนอันแรกของเรานะคะเราจะมาทบทวนเกี่ยวกับคำศัพท์ที่เด็กๆเคยเรียนไปในหน่วยต่างๆนะคะว่ามีคำศัพท์น่านรู้ว่าอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปทบทวนกันเลยค่ะจากรูปภาพนะคะเด็กๆคะเด็กๆช่วยคุณครูเมดูได้ไหมเออเราจะมีรูปอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะหรือว่าอุปกรณ์ที่เราใช้ในการสื่อสารที่เราเคยเรียนกันมาแล้วนั่นเองอุปกรณ์ รูปนี้คือรูปอะไรคะคอมพิวเตอร์อ๋อคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ถูกต้องค่ะคอมพิวเตอร์สะกดด้วยตัว C O M P U T E R คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ นะคะหรือว่าคอมพิวเตอร์นั่นเองค่ะต่อมานะคะอู้มีหน้าจอเหมือนกันเลยรูปอะไรเอ่ยที่เราเอาไว้เวลาดูการ์ตูนดูหนังหรือว่าดูละครนะคะเอาไว้ในห้องนั่งเล่นด้วยมันคืออะไรลูกทีวีหรือว่าโทรทัศน์นั่นเองทีวีหรือว่าโทรทัศน์นะคะภาษาอังกฤษว่าอะไรคะมีสองคำนะคะที่เด็กๆสามารถเรียกได้นะคะคือ ทีวีนะคะตัว t กับตัว v ีนะคะที TV. อันนี้เป็นย่อนะคะและอันเต็มนะคะก็คือ television television t e l e v i s i o n นั่นเองนะคะ television แปละว่าทีวีเช่นกันค่ะเราสามารถอ่านได้ทั้งสองคำเลยนะคะอันนี้เป็นแบบ ถ้าอันหลังนะคะทลวิชั้นจะเป็นแบบเต็มและทีวีนะคะจะเป็นแบบย่อนะคะอันนี้คือคำศัพท์เกี่ยวกับทีวีหรือว่าโทรทัศน์นั่นเองค่ะอ่ะต่อมานะคะเราไปดูคำศัพท์น่าราู้เกี่ยวกับกลางวันกับกลางคืนกันบ้างดีกว่าคะ่ะเริ่องจากอันแรกนะคะตอนที่เด็กๆตื่นเช้ามานะคะเด็กๆจะเจอกับอะไรเอ่ยตอนเช้าเ้าอะไรจะขึ้นมาบนฟ้าคะ พระอาทิตย์ถูกต้องค่ะเจ้าพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งของเรานี่เองพระอาทิตย์ของเรานะคะภาษาอังกฤษว่า sun sun s u n sun sun แปลว่าพระอาทิตย์นะคะต่อมานะคะหลังจากที่เราไปเที่ยวเวลากลางวันกันแล้วนะคะพอตอนเย็นเรากลับบ้านทานข้าวดูหนังเสร็จเราต้องทำยังไงคะ พักผ่อนพักผ่อนนี่เราพักผ่อนในเวลาไหนคะลูกกลางคืนถูกต้องค่ะกลางคืนของเรานะคะมีอะไรขึ้นมาคะแทนพระอาทิตย์เขาเรียกว่าพระจันทร์ถูกต้องค่ะพระจันทร์ภาษาอังกฤษว่า moon moon m o o n moon moon แปลว่าพระ จัน์นั่นเองค่ะโอ้นอกจากกลางคืนนะคะเราจะมีพระจันทร์แล้วเรามีสิ่งใดหน้าที่วิบวับว,วิบวับเต็มท้องฟ้าไปหมดเลยเราเรียกว่าดาวถูกต้องค่ะดาวภาษาอังกฤษว่า star star s t a r star star แปลว่าดาวนั่นเองค่ะ จากคำศัพท์นะคะที่เราได้เรียนรู้กันไปครั้งต้นนะคะในงานนะคะวิชาภาษาอังกฤษในวันศุกร์ที่4ของเรานะเรามาเริ่มจากแบบฝึกหัดด้านบนกันก่อนเลยนะคะเป็นแบบฝึกหัดเกี่ยวกับคำศัพท์ที่เราได้เรียนรู้กันไปนั่นเองโจทย์ของเรานะคะให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่รูปภาพกับคำศัพท์นะคะที่ถูกต้องนะคะหรือว่าที่สัมพันธ์กันนั่นเองค่ะเริ่มจากอันแรกนะคะ อันแรกครูเมย์ขออนุญาตอ่านเป็นจากคำศัพท์เนาะให้และและให้แลเด็กๆนะคะแปลเป็นรูปภาพนะคะและเราจะช่วยกันโยงนะคะซึ่งครูเมย์จะโยงเป็นตัวอย่างให้ข้อแรกนะคะและที่เหลือให้เด็กๆลองทำเองนะคะเพราะเป็นการทบทวนภาษาอังกฤษค่ะอันแรกนะคะคำศัพท์ของเราคือ computer c o m p u t e r อีกครั้งนะคะ c o m p u t e r computer computer แปลว่าอะไรคะแปลว่าคอมพิวเตอร์นั่นเองคะ่ะเด็กๆก็สามารถยงเส้นจับคู่นะคะจากคำศัพท์ไปหารูปภาพคอมพิวเตอร์ได้เลยนะคะแบบตัวอย่างเลยคะ่ะต่อมานะคะครูเมย์จะเป็นคนอ่านโจทย์นะคะและเด็กๆลองฝึกทำนะคะลูกนะ เพื่อเป็นการทบทวนภาษาอังกฤษนะคะข้อที่2องชีวีชีวีอ่ารูปภาพใดเอ่ยคือชีวีชีวีนะคะใครรู้แล้วนะคะโยงเส้นจับคู่รูปภาพได้เลยค่ะต่อมานะคะคำที่3มของเรานะคะ sun sun S U N sun sun S, S U N Sun แปลว่าอะไรคะใครรู้คำตอบแล้วนะคะสามารถโยงเส้นจับคู่ได้เลยนะคะและคำสุดท้ายของเรานะคะ Moon Moon M O O N Moon Moon แปลว่าอะไรคะ ใครรู้คําตอบแล้วนะคะสามารถโยงเส้นจับคู่ได้เลยนะคะและเดี๋ยวเรามาดูคําตอบนะคะตอนที่มาโรงเรียนและเดี๋ยวคุณครูมเมย์จะเฉลยให้เด็กๆด,ดูนะคะค่ะหลังจากที่เรานะคะเรียนรู้คําศัพท์กันไปแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาทบทวนเกี่ยวกับการเดินทางนั่นเองเด็กๆยังจําได้ไหมคะการเดินทางของเรามีทั้งหมดกี่ประเภทคะ การเดินทางของเรามีทั้งหมด3ประเภทนั่นเองนะคะมีทางบกทางน้ําและก็ทางอากาศนะคะสประเภทของเรานะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มจากอันแรกก่อนนะคะอันแรกเราเรียกว่าการเดินทางทางบกนั่นเองคะ่ะการเดินทางทางบกนะคะภาษาอังกฤษว่า by land by land นะคะการเดินทางทางบกมีอะไรบ้างนะคะยกตัวอย่างเช่นรถไฟ รถยนต์รถเมหรือว่ารถตู้นั่นเองค่ะสิ่งเหล่านี้นะคะจะเดินทางทางบกคือเดินทางบนดินนะคะหรือบนถนนบนรางนั่นเองนะคะการเดินทางทางบกภาษาอังกฤษว่าอะไรนะคะเด็กๆทบทวนพร้อมกันสิ by land นั่นเองนะคะ by land แปลว่าการเดินทางทางบกนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะเป็นการเดินทางทางน้ำนะคะทางน้ำของเรานะคะ by water by water แปลว่าการเดินทางทางน้ำนะคะภาษาอังกฤษว่า by water นะคะเหมือนที่ครูเมย์พูดไปตอนต้นเลยนะคะ by water การเดินทางทางน้ำมีทั้งเรืออาเรือยอท เรือแจวเรือดำน้ำนะคะหรือว่าเรือใบเรือต่างๆนั่นเองนะคะจำพวกเรือทั้งหมดนะคะจะเป็นการเดินทางทางน้ำนะคะคือเดินทางบนน้ำนั่นเองนะคะเราเรียกว่าอะไรคะการเดินทางทางน้ำ by water by water นะคะคือการเดินทางทางน้ำนั่นเองค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือการเดินทางทาง ถูกต้องค่ะการเดินทางทางอากาศนะคะคือจะเดินทางอยู่บนฟ้านั่นเองเขาจะอยู่บนฟ้าน,นะคะการเดินทางทางอากาศนะคะภาษาอังกฤษว่า by air by air แปลว่าการเดินทางทางอากาศนะคะการเดินทางทางอากาศมีอะไรบ้างอย่างเช่นจรวดฮลิคอปเตอร์เครื่องบิน ที่เป็นการเดินทางทางอากาศหรือว่าจะเป็นบอลลูนก็ได้นะคะก็เป็นการเดินทางทางอากาศเช่นกันค่ะค่ะการเดินทางทางอากาศนะคะภาษาอังกฤษว่าอะไรคะเรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึง่ง by air by air by air แปลว่าการเดินทางทางอากาศนั่นเองคะ่ะ และในวันนี้นะคะของเราก็มีกิจกรรมเหมือนเช่นเคยนะคะให้เด็กๆนะคะลองดูแบบฝึกหัดของเรานะคะด้านล่างแบบฝึกหัดของเรามีโจทย์อยู่ว่าให้นักเรียนนะคะวงกลมภาพนะคะยานพาหนะที่สัมพันธ์กับคําศัพท์การเดินทางนั่นเองค่ะอันนี้นะคะครูมเมย์ไม่ขอทําให้ดูนะคะเพราะว่าเป็นการทบทวนนะคะสิ่งเหล่านี้ง่ายมากเลยแค่สาม การเดินทางนั่นเองอันแรกนะคะ by land by land แปลว่าอะไรคะการเดินทางทางบกถูกต้องค่ะ by land คือการเดินทางทางบกเพราะฉะนั้นต้องวงกลมภาพชนิดไหนคะใครรู้แล้วนะคะสามารถวงกลมได้เลยคะ่ะต่อมานะคะเป็น by water by water จากข้อนี้นะคะรูปภาพไหนที่เราควรวงคะรูปภาพไหนใช้การเดินทางทางน้ำคะและข้อสุดท้ายของเรานะคะ by air by air นะคะแปลว่าอะไรคะการเดินทางทางอากาศถูกต้องค่ะจากข้อนี้นะคะรูปภาพไหนเอย่ยคือยานพาหนะที่เราใช้เดินทางบนอากาศคะใครรู้แล้วนะคะสามารถวงกลมได้เลยนะคะ นี้นะคะก็เป็น3ข้อง่ายๆนะคะเพื <ๆ S 1> ะะ่อเป็นการทบทวนให้เด็กๆได้เรียนรู้และจดจำเกี่ยวกับการเดินทางของเราว่ามี3ประเภทนะคะทางบกอ่า3ประเภทว่ามี3ประเภทนะคะมีทางบก by land by land แปลว่าทางบกนะคะและต่อมา by water by water แปลว่าทางน้ำนะคะและสุดท้าย by air by แอ๋นะคะแปลว่าทางอากาศถูกต้องค่ะวันนี้นะคะกิจกรรมของเราก็จบเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆอย่าลืมมันทบทวนนะคะและเดี๋ยวอาทิตย์หน้านเราจะไปสอบกันแล้วนะขอให้เด็กๆชโชคดีนะคะวันนี้คุณครูเมย์ก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะ Good bye see you next time นะคะ Good luck นะคะบ๊ายบายคะ่ะ